ที่น้องเอชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูพาวเวอร์แรงๆสำหรับขับสเปด18นิ้วที่เป็นแบรนด์เนมที่มีขายในประเทศไทยเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นกรณีศึกษาว่าจริงๆแล้วคนไทยก็มีความนิยมในเ,เครื่องเสียงประเภทแบรนด์เนมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ นะครับยี uh, ่ห้อ Labcopen นะครับ PLM 5 K 44ตัวนี้ราคาเขาก็เอาการเลยทีเดียวนะครับประมาณ2 0 0 0 0นนะครับ uh, หน้าตาก็ส่วนมากก็จะเป็น uh, ประมวลผลด้วยระบบดิจิตอลนะครับหน้าจอแสดงผลด้วยระบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็มาดูกำลังวัดเขานะครับ uh, ที่2อโอมนะครับ4คูณ900วัตต์แล้วก็1200 50ที่4โอห์มนะครับต่อชนแนลนะครับก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับอ่าแปดโอห์ม oh ก็1250วัตต์ส่วนอ่ากำลังขับที่16โอห์มนั้นก็อ่าชแนลละ700วัตต์นะครับ16โอห์มนะครับก็จะควบคุมนะครับควบคุมอ่าด้วยระบบดิจิตอลนะครับตัวต่อมานะครับก็คือเจ้า ev นะครับ ev e l e c t r o ร์ตัวตัวนี้นะครับ cps 4.10จุดนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเป็นเน็ตเวิร์ power amp นะครับเน็ตเวิร์ power amp นะครับกำลังวัตต์ของเขานะครับส1่เนี่ยก็คือ1,000วัตต์นะครับ1,000พวัตต์ราคาก็ยังถือว่าเกิน2 0 0 0 0 0อยู่นะครับยังสูงอยู่นะครับ ก็เป็นกรณีศึกษานะครับมาดูนะครับว่าคนไทยก็จริงๆก็ใช้นะครับยังมีใช้เยอะอยู่นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังเขายังมีปุ่มปรับเกนอยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมตัวต่อมานะครับตัวต่อมา QSC นะครับ QSC อันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงที่มีความโด่งดังระดับโลกเลยนะครับ CX Q2K4 ตัวนี้นะครับผม ก็เป็นเน็ตเวิร์กเหมือนกันนะครับราคาก็จะลดต่ำลงมานะครับเหลืออตัวนี้แสนกว่านะครับแสนกว่าแสนต้นๆน,นะครับมาดูกำลังขับนะครับกำลังขับของเขานะครับอ่าก็เชนแนลละ800วัตต์นะครับ800วัตต์จริงๆแล้วอ่าพาวเวอร์ Power ที่ขับพาวเวอร์ที่ขับอ่าดอก18นิ้วหรือซับเบดนี่นะครับก็ส่วนมากก็จะประมาณ 7 5 0หรือ800วัตต์หรือพันวัตต์นี่ประมาณนี้กำลังดีนะครับาว่าเพราะว่าทางยุโรปเองเขาก็นิยมนะครับนิยมประมาณนี้นะครับเพราะว่าดอกซับเบตส่วนมากก็จะอยู่ในราวๆ600วัตต์ถึง1,200วัตต์นะครับสำหรับตู้หน้าเปิดทั่วไปนะครับโดยเฉพาะตู้เจบินตู้มาตินที่เขานิยมทางภาคพื้นยุโรปนะครับตัวนี้นะครับเน็กโซนะครับเน็กโซดีทีดี AMP นะครับ DTDM นะครับ4คูณหนึ่งจุดสามสีนะครับกำลังขับของเขา750วัตต์นะครับที่ที่แปดหอมนะครับ750วัตต์ที่แปดโอมแล้วก็1,300วัตต์ที่4โอโอมนะครับแล้วก็2,600วัตต์นะครับที่บิด2ชนแนล8โอโอมนะครับบิด2ชนแนน8โอห์มนะครับก็เป็นที่เชื่อถือได้แน่นอนนะครับ ถึง้วันเนี่ยจริงๆกางขับพวกนี้มันจะแรงไม่แรงก็มันอยู่ที่ไฟด้วยนะครับว่าจ่ายไฟกี่โวลต์นะครับแล้วก็กระแสะนะครับกระแสแอมนะครับที่ความมาตรฐานความคงที่ของเขานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะนำมาให้พวกเราได้ชมก็คือของของของเมืองไทยเราเองนะครับนั่นคือทาร์ปนะครับทาร์ปเมกาตัวนี้นะครับ ราคาก็น้องที่สุดเลยนะครับก็คือประมาณ4 4่0 0หมื่นกว่านะครับตัวนี้ก็ออกมาใหม่ล่าสุดก็คือ,อ Q หนึ่กับเลข4นะครับหรือ1นึ่งนั่นเองนะครับผมกําลังขับก็ตัวนี้ก็หายห่วงนะครับตัวนี้ก็หายห่วงสามารถขับดอก18ได้สบายสบายเลยนะครับขับ18ได้สบายสบาย ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับมาพูดมาคุยกันสําหรับคนที่ต้องการแล้วก็มีกาลังทรัพย์เพียงพอนะครับกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะจัดซื้อจัดหาก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันใครที่ต้องการอยากใช้ของเงินแสนก็เชิญตามสบายนะครับผมก็เอามาให้ดูนะครับเพื่อเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา เครื่องเสียงของเราต่อไปนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ